สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้ากล้องซอกิ4ตัวนี้เป็นรหัส745นะครับนี่นะ745แต่ลูกค้าเขียนมาว่าเป็นกล้องเคียบนะครับตัวนี้มีอาการขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้กดชัตเตอร์ไม่ได้ตอนนี้แก้ไขให้แล้วนะครับทีนี้มาเทสกันเลยผมจะเทสสปีดชัตเตอร์30ก่อนแล้วกันอ่ะสปีด1ก่อนนี่สปีด1ต่อไปเป็นสปีด2นะครับต่อไปเป็น4และ8ต่อไปเป็น15คือสปีดมันอยู่ใกล้กันมากนะอันนี้15ต่อไปเป็น60 60ต่อไปเป็น125 125อีกที250สปีดสูงๆเนี่ยตัววิดีโออาจจะจับภาพชัตเตอร์ไม่ทันนะครับเนื่องจากสปีดมันไวแล้วก็เป็นปัญหาของเฟรมเรทกล้องแล้วก็ตัววิดีโอด้วยนะแต่ถ้าลูกค้านำไปเทสแบบผมเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามันเปิดเต็มม่านชัตเตอร์เปิดเต็มเฟรมนะ250อีกทีต่อไปเป็น500ต่อไปเป็น 1,000 1,000 ต่อไปเป็นชัตเตอร์บีสุดท้ายชัตเตอร์บีนะปล่อยนิ้วส่วนอื่นๆตัวนี้เป็นตัวรีโหลดฟิล์มกับต้องหมุนสวิตช์นี้นะครับอันนี้คือหมุนไปแล้วหมุนตุ๊กหมุนตามเข็มนะก็สามารถกอฟิล์มกลับได้ถ้าเลิกใช้ก็หมุนกลับมาล็อกละอื่นๆไม่มีอะไรละตัวนี้ Viewfinder เนี่ยผมล้างให้แล้วนะแต่ตอนนี้อาจจะมีรอยคราบนิ้วมือหน่อยนะครับเพราะเปิดแฟลชแล้วมันเห็นชัดนะแต่ล้างให้แล้วใสชัวร์ใสมากๆเพราะว่าล้างทุกชิ้นนะครับตัวนี้อื่นๆอ่ะสุดท้ายน่าจะต้องเทสเจ้าตัวไทม์เมอร์ผมจะเทสไทม์เมอร์ขึ้นชัตเตอร์แล้วขึ้นไทม์เมอร์กดตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้กดตะกี้เป็นชัตเตอร์ B นะครับกี่เป็นชัตเตอร์บีโอเคตัวนี้ทำงานเต็มระบบนะครับส่วนเจ้าตัว C35 เนี่ยลูกค้าคนเดียวกันนะ C35 รหัส053เนี่ยรหัส053ตัวนี้มาจัดการเรื่องตัวภาพซ้อนในช่องมองไม่ตรงก็คือตัวแรงไฟเดอร์มันไม่ตรงนั่นแหละสาเหตุเนี่ยมาจากตัวชิ้นแก้วเนี่ยมันเคยถูกถอดออกมานะครับแต่ปัญหาคือถูกถอดออกมาล้างแล้วติดตั้งกลับเข้าไปด้วยมันเป็นวัสดุเหมือนดินน้ำมันนะครับพอดีเนี้ยพอมันเป็นเหมือนดินน้ำมันเนี่ยมันขยับได้ก็คือตัวชิ้นแก้วเนี่ยมันขยับได้มันไม่คงรูปเหมือนกาวนะนี่ก็แก้ไขไปให้ละ
ก็ยังไงเดี๋ยวจะส่งรูปภาพให้ลูกค้าดูนะหรือไม่ก็เป็นวิดีโอนะทีนี้ผมรื้อออกมาแล้วเห็นข้อผิดปกติก็คือตัวช่องมองเนี่ยมันถูกติดด้วยมันจะเรียกว่าอะไรตะก่อนผมเรียกว่านิโต้นะครับมันเอาไว้มันเหมือนดินน้ำมันกับกาวผสมกันแต่คือแบบมันจะไม่แข็งตัวมันมีร่องรอยการติดไว้ซึ่งผมไม่แนะนำไม่ให้ทำอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีมันจะดิ้นได้นะครับคือมันไม่สนิทกันอ่ะของเดิมๆที่เขาใช้ทำมาก็คือใช้กาวแปะเข้าไปเลยตอนนี้จัดการให้แล้วโฟกัสตรงตัวนี้จัดการแค่ระบบเรื่องโฟกัสนะครับส่วนอื่นไม่ได้จัดการตัวกล้องทำงานมาอยู่แล้วนะครับโอเคอื่นๆไม่มีอะไรละผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ